ร่างกายให้เหมาะสมกับอายุวัยและหูห่างเสริมสร้างภูมิต้านทานป้องกันโรค wow. ปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยวันนี้วันนี้แหล่งใหญ่แหล่งโอเคจะกระแลบเงินเชียงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ1ใน25แหล่งท่องเที่ยวอันซีนนิวชัปเตอร์ของประเทศไทยเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนมาร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญกับการสร้างเส้นทางโคมที่ยาวที่สุดในโลกระยะทางไม่น้อยกว่า2กิโลเมตรเพื่อให้ถูกบันทึกในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดชาเลนจ์เชิญชวนมาท่องเที่ยวงานประเพณียี่เป็งเมืองลำพูนชมขบวนแห่โคมไฟอันงดงามการถวายโคมบูชาแด่องค์พระบรมธาตุเจ้าหฤพุนชัยการถวายโคมสักการะพระนางจามเทวีประถมบรมกษัตริย์แห่งนครหฤพุนชัยการเทศมหาชาติการประกวดปล่อยโคมลอยบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีการประกวดกระทงและกิจกรรมประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูนเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนเทศกาลแห่งสีสันและความสุขแห่งปีกับการบูชาโคมแขวนโคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก27กันยายนถึง15พฤศจิกายน2567ที่จังหวัดลำพูนยามเดือน12อยู่โตแห่งเมืองล้านนาสืบต่อกันมาแบบเบ้าโบราณจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันนับวันผ่านเวลาจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนส่ององค์พระธาตุงดงามสดใสในแดนล้านนาดำสูงสวรรค์วิมานบนดินคือโคมแสนดวงที่เมืองลำพูจึงขอเชิญชวนชนทั่วถิ่นไทยร่วมสร้างศรัทธาหนึ่งในแสนดวงได้พบผลบุญเห็นแสงแห่งธรรมนำจิตใจงามพบพาสิ่งดีเสริมบารมีล้นฟ้าแผ่นดินจะได้พบพาความสุขสำราญชั่วนิรันดร์สิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันนับวันผ่านเวลาจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนส่ององค์พระธาตุงดงามสดใสในแดนล้านนาดังสูงสวรรค์วิมานบนดินคือโคมแสนดวงที่เมืองลำพูจึงขอเชิญชวนชนทั่วถิ่นไทยร่วมสร้างศรัทธาหนึ่งในแสนดวงได้พบผลบุญเห็นแสงแห่งธรรมนำจิตใจงามพบพาสิ่งดีเสริมบารมีล้นฟ้าแผ่นดินจะได้พบความสุขสำราญชั่วนิรันดร์โยละปูนเดินหน้าพัฒนายั่งยืนเศรษฐกิจพลิกฟื้นประชาชื่นบานช่วงเวลาต่อจากนี้ไปปักกับรายการอบจ.ละปูนเพื่อประชาชนเ
จลำพูนเป็นศูนย์รวมใจใต้ฟ้าสีครามหนึ่งในสยามเป็นสมญานามชื่อเสียงเกรียงไกรสวยงามสง่าคือทุ่งไทรรงโบกปลิวสวัยเราภาคภูมิใจที่เป็นหนึ่งในอบจลำพูนถ่ายรอบเรียงรายที่ท้องทุ่งนาป่าเขากว้างไกลท้องฟ้าพร้าวพรายแสงสีเรืองรองยามต้องแสงสูงลมแรงหรืออารามอบจ.ละปุนเพื่อประชาชนเจ้าวันนี้อยู่ด้วยกันกับท่านนายกอนุสรณ์วงศ์วันนะเจ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปุนกับน้องออยนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับน้องออยสวัสดีครับผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับบอสโอนและบอสออยเอาไว้ใจกันเดี๋ยวก็อย่าตีข้ออูเล่นดีนะเดี๋ยวเขามาเนี่ยล็อกอยู่หน้าฐานีนี่เด้อเจ้าเนาะถามกระแสรอช่วงนี้เพิ่นว่าค่อยฟังข่าวน้ำท่วมกันแล้วไปฟังข่าวบอสกันปุณคันนักนะจ๊ะก็วันนี้ก็ฝนตกลงมาแล้วโอกาสจะล้างเฮือนล้างบ้านล้างถนนมาแล้วนะครับโอสระออกไปลากยูสลัดออกไปน้อยเนาะให้ปัดน้ำเก่าๆดำๆน่ะมาเปื้อนล้างเฮืออ่ะบึดตอนบ่ายแดดออกมาแสงพระอาทิตย์จะเยียวยาทุกสิ่งเพื่อนน้องออกมาแปะเผาวงกระมดเลยเจ้านะครับอันนี้ประสบการณ์ได้กับบ้านเฮาเนี่ยโบที่บ้านท่วมแล้วก็มันมีสนามหญ้านักเนาะสนามหญ้าแล้วก็มีสวนอะไรอย่างนั้นมันดำหมดละมันแก่อยู่เกิน3วันมันก็ดำคลืบหมดละนะครับส่งกลิ่นเริ่มเหม็นโดยเฉพาะกลิ่นไส้เดือนเนาะกลิ่นที่เดือนมันขึ้นมานะมันก็คือมาเหม็นมันก็แต่พอแหมวันพอมันเริ่มแห้งๆแล้วเหลือน้ำเล็กๆน้อยๆนะแสงแดดออกมานะเพราะมันเผาไปดักแซบมันละกันนะเจ้าเนาะที่ว่าเขาคิดว่ามันจะเหม็นจะเหมือนมันหายหมดไปเลยนะครับเจ้าแต่ก็เขาต้องล้างอันอย่างก็ไอ้ขี้เปื้อนตัวเนอร์แมนนะฮะถ้าไม่ได้ล้างขี้เปื้อนคือแดดเผามันก็เป็นคาบอยู่นั่นนะเนาะแต่ก็เอาออกง่ายเหมือนกันนะครับก็เอานั้นแซะออกมันแห้งแล้วนะแต่ว่ามันจะไปขี้ฝุ่นนี่บ่ได้เพราะมันเป็นอันนี้ละเอียดเนาะแล้วอันรถหย่ำไปหย่ำมาเป็นขี้ฝุ่นขึ้นเหมือนกันเหมาะปุ่นอ่ะได้ไปเจ็ดบ้านเหมาะละจากตีหนึ่งกับไปแหมตีหนึ่งเลยเนาะนี่คือผลตามมาแต่ธรรมชาตินี่มันเยียวยาทุกสิ่งเหมือนกันนะพระดวงอาทิตย์เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับหลายคนบอกเนี่ยแสงพระอาทิตย์เนี่ยช่วยตัวอาจจะทำลายล้างด้วยบางส่วนแต่ว่ามีประโยชน์นักนะครับในการฆ่าเชื้อฆ่าอย่างก็ระยะนี้สภาพอากาศแปรปรวนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นประกาศเตือนแต่เจ้านี่เพิ่นมีประกาศเตือนฉบับที่1ออกมาละนะเจ้าว่าระยะช่วงจากนี้ไปเนี่ยภาคเหนือจะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนนะเจ้าวันนี้ฝนตกประมาณร้อยละ30ถึง60ของพื้นที่แต่ตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปเนี่ยประมาณ60ถึง70ของพื้นที่นะเจ้าก็ต้องระวังกันระยะหลังนี่แม่นเลยเป็นลื่นนะก่อนถามว่าว่าไปนะฝนตกไม่ตกจะบอกให้ทราบภายหลังอย่าแล้วก็เสียงฝนนะเจ้านี่ฮาใหญ่ฮาหลวงนะเจ้าตกลงมานี่ปอสะดุ้งปอผวาก็ว่าเสียงฝนครับมีน้ำนองในถนนไฮเวย์เลยอ่ะนะครับเนาะสีลาบสีลาบตกนักตกไหนอีสีลาบแล้วช่วงนี้นะครับแต่ว่าปริมาณน้ำที่ท่านปอฟอเปิ้นรายงานสภาวะน้ำในแม่น้ำสายต่างๆก็อดถือว่าโอเคอยู่เจ้าสามารถที่จะรับน้ำได้เกินกว่า 40-50% ในแต่ละลำน้ำอยู่จ้าครับโอ้ลงนักลงไปหำลักกันเดี๋ยวเนี่ยน้ำกวางลงติดไปลุมบนสันดงสันดอนออกมาหมดเลยนี่ทำเป็นอันนี้หมดโอ้เห็นละลงนักลงไปถ้าจะต้องได้ฝนนี่สักหาก็ว่าขอเปิ้นปล่อยน้ำชมทานมาไล่สักกำเองนะก็จะได้คือมันบ้านมีน้ำลอยกระดงอะไรเนี่ยถ้าอยากเขาแย่ล้ำไปหมดได้เดินสายกลางไงมันเดินสายกลางมาได้อันนี้ต้องยอมรับเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์นะ
จเอาน้ำออกเลยใจเอาน้ำออกเลยน้ำท่วมบ้านจะเป็นจะตายอยู่นี่นะบ่เด้อปัดโตเครื่องสูบบ่เคยหันเครื่องสูบที่ไหนแต่ว่าขนาดนี้กําเด้ออันใหญ่ของอันหยังก็ไออะไรโฟลไฮโดโฟลไฮโดโฟลนั่นก็42นิ้วออกมาบุ้มบุ้มไอของชาวบ้านที่เปิ้นเอามาครับต่อสูบซิ่งสูบซิ่งอย่างมันก็เอามาปัดเนาะมันพอมันปดท่อมันเอาเครื่องซิปล้อเข้ามาปั่นนี่ล้ม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 อ่ะกินน้ำมันน้อยแต่ว่ามันออกนักดีเหมือนกันเลยเร่งยิ่งออกอ่ะแต่ว่าปัญหาคือว่าเขาจะต้องมีรางระบายน้ำพร้อมพอสูบมูนี่มันต้องสูบขว้างแบบสูบข้ามถนนถ้าบุมีที่บุมีเนี่ยฮะต่อไปจะต้องไล่มากจุดนะครับจุดจากประสบการณ์ครั้งนี้ว่าเขาจะต้องสูบตั้งแต่ใดๆเขาก็แปลงลังสำหรับระบายออกนะระบายออกหลอดปืนเหมือนก็สองสามตีที่มีนะครับเขาสูบตรงนี้สูบเขาใส่ลังละไอ้ลังระบายลังระบายมันก็หลอดปืนถนนไปออกแฮมไลน์เลยแต่ว่าเวลาน้ำเข้านะครับเวลาน้ำเข้าเอาน้ำเข้านาเนี่ยมาจากน้ำกวงเนี่ยอาจจะสูบหรือว่าเอาน้ำเข้ามาเปิดประตูระบายน้ำมันก็กลับเข้ามาตัวรางระบายนี่มันจะอยู่สูงกว่าประตูน้ำจ้าเพราะฉะนั้นน้ำท่วมมันก็บ่เข้าเพราะมันเป็นมันอยู่สูงกว่าอันเนี้ยอยู่อันเนี้ยเป็นที่ที่ควรจะต้องทำถอดบทเรียนกันมาแล้วต้องจริงจังกันต่อตีแล้วมาเนี่ยถึงสูบจะใหญ่ขนาดไหนน้อยหรือแม่กระสั่งน้อยขนาดไหนยังของสูบอบจก็จะต้องข้ามถนนต้องปิดถนนบ่ฮือรถบ้านก็ต้องถมถนนขึ้นมาฮือปนต่ออย่างต่างๆนะครับอันนี้มันงั้นกว่าติดตั้งสูบกว่าอย่างนั้นหายไปเป็นกึ่งวัน2วันละอ่ะมันก็เป็นวันน่ะเอ้ยเจ้าแล้วก็น้ําปิงแบบที่มันมาคราวนี้นี่หายไปวันนี่มันเอาเล่นงานเลยทันทีบุ้มบุ้มนะครับก็ที่แบบฝ่ายตั้งฝ่ายชมประธานหรือมูลที่เกี่ยวข้องนะครับก็คงจะได้บทเรียนอันนี้เพื่อจะไปเตรียมการป้องกันหมู่ผมก็อบจในฐานะที่ลงไปช่วยดูแลสนับสนุนเครื่องสูบไปดูแลสนับสนุนเครื่องจักรหลายจุดเนี่ยนะครับเขาก็จะไปประกอบความเห็นเพื่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปแก้ไขปัญหาอย่างถาวรต่อไปนะครับเห็นท่านนายกไปดูอย่างก็โทรมาตรวัดน้ำอัตโนมัติเองค่ะที่ว่าเริ่มมีการไปติดตั้งเพิ่มเติมนะจ๊ะเพื่อที่จะทำให้ข้อมูลในส่วนของศูนย์บริหารจัดการน้ำเนี่ยสามารถที่จะดูข้อมูลได้เรียลไทม์เมื่อก่อนจ๊ะครับจริงๆแล้วมันก็มันยังของอีมันต้องมีครอบคลุมทั้งหมดไงเจ้าเขาจะมีปุ่นอันเพอันปุ่นอันเพอันโดยมันพอบ่ได้บ่ได้เพราะแหมสายมันมาฮะมีวัดเจ้าน่าสมานักก็เอ้ะมันก็เลยคาดกันอย่างลำบากตอนนี้ก็หน่วยที่เปิ้นรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำนะเปิ้นตัวของรู้สึกอยู่กับมูลที่เพื่อนพึงพายามยากอย่างโมเนี่ยนะครับที่เปิ้นพระองค์ท่านเป็นสนใจอยู่เรื่องนี้อยู่นะครับก็ดำเนินการกันต่อไปนะครับแต่ว่าจะให้สามารถหู้ข้อมูลทุกๆลำน้ำเนี่ยมันโป๊ะมันนักขนาดนะครับแล้วก็เอาละไว้มันก็เสียห้องอย่างต่างห้องนะฮะก็ต้องช่วยกันไปตอนนี้ก็ไปไล่ติดตัดติคราวนี้นะครับที่มีปัญหาโผล่มาปุ๊บประกาศมีปัญหาขึ้นมาแน่ไปวัดตัวนั้นเพื่อจะเตือนหน่วยงานต่างๆนะครับในการที่จะอันนี้แก้ป้องกันแล้วก็แก้ไขนะฮะพอตะกอนมาในบางอย่างห้วยแม่ขนาดเนี่ยก็ต้องอาศัยอันเจ้าบ้านเอิ้นหากันกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่หลายโอ้มาแล้วเด้อเตรียมเน้อทั้งพวกเนี่ยกับโทรทัพต่อกันยังดีมีโทรศัพท์กันเจ้าสมัยก่อนโทรเลขกับบุ๋มเมย์ยังบุ๋มเมย์เนี่ยได้ขี่รถเครื่องออกมาตอนอย่างน้ำท่วมแล้วได้ละเนาะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าต้องอาศัยเทวดาบอกนี่บอสโดนจับย้อนเทวดาเนี่ยขนาดนะครับอันนี้ก็
คนก็อาศัยช่วงนี้นะครับในการที่จะไปว่าตัดใดคนจะไปติดตั้งตัดใดคนจะไปตั้งอะไรอย่างต้นปัญหาตัวนี้มาจากตั้งใดที่เขาบางเตื่ออาจจะบ่ตันเองนะครับจะเสริมประสิทธิภาพของศูนย์บริหารจัดการน้ำเนาะที่จะได้เอามาเป็นข้อมูลก็คิดว่าหลังจากนี้แล้วก็ทุกฝ่ายคนจะหันหน้าค่ะกันแล้วก็ขึ้นข้อมูลแล้วกับตั้งเจ้าภาพอย่างคนเจ้านะฮะเอามานี่ไปแล้วไปทำงานต่อเจ้าอย่างหมู่เฮาอู้ยังไงเฮามีประสบการณ์จากคราวนี้เนี่ยเฮาก็จะฮึประสบการณ์อะไรต่างๆมื้อนี้เข้าไปเจ้าว่าจะเนี่ยอย่างไรเพื่อจะแก้ไขปัญหาเพราะว่ามันท่วมรอบนี้เนี่ยวันหน้านี่มันจะท่วมเลยนี้ก่อนนะมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นกว่านี้แหมอยู่เพราะฉะนั้นต้องครับโอ้แต่ว่าสิ่งสำคัญคือบางครั้งเฮาก็อาจจะจ้าลำไปหรือว่ามาเฮาผมไปเชื่อเพิ่นแต่กะอย่าเป็นไปได้กะอย่ามันก็จะขึ้นขนาดนี้นะครับตรงนี้เนาะเราทำไปมุ่งมั่นอยู่ที่กระสอบสายนักลำไปคือธรรมชาติเนี่ยมันเฮาไปกั้นมันบ่ได้อ่ะมันต้องเบี่ยงเบนมันต้องส่งเสริมมันต้องดับแปลงกับอะไรปะทะธรรมชาติมันนึกบ่ได้นะมีอย่างเอาชนะธรรมชาติได้นะครับจุดนี้แต่คราวนี้เนี่ยความเจือของเจ้าบ้านหรือความป้องกันตัวเองความอย่างนี้เขาเนี่ยมันไปฝืนเขาไม่ได้ขอสอบนายแล้วเหรอมาปิดประตูบ้านเนี่ยพอเขาปิดประตูบ้านเรามันน้ำมันไหลมาในกองมันก็จะเข้าไปประตูบ้านคนอื่นแหมลายนั่นแหละแล้วก็เขาจะบอกโอ้มันเจ็บข้าพเจ้าฮอกใจปล่อยมันลงไปบดีกะมันเลื่อนไปเนี่ยโอ้ได้ยังไงมันต้องปีนของเสียครับอย่างเดียวครับแต่พอปีนบ้านหลังนี้บ้านหลังอื่นเขาก็ต้องไล่ปีนแฮมแล้วตันไผ่ตันมันมือเถียงไม่เคยมีนะครับจ้าจริงๆถ้าท่านผู้ฟังติดตามรายการอบจหลับปุนเพื่อประชาชนแล้วฟังท่านนายกอนุสรณ์อูตั้งแต่แรกๆก็ตั้งแต่บ่มีสถานการณ์เลยก็ดีเนี่ยนะจ๊ะหรือว่าช่วงสถานการณ์ต้นๆท่านนายกอนุสรณ์แนะนําไว้บอกว่าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนหรือว่าต้องนาอย่างที่ว่าน้ํามันท่วมขังเนาะฮือพยายามหาทางน้ําหาห้องน้ําข้างน้ําออกไปไปหาท่อละเพื่อที่มันไปหาท่อระบายน้ําเมืองระบายนะอืมจ้าต้นจนตอนหลังมาเนี่ยที่อื่นมันแห้งหมดละก็ยังเหลือแต่ที่ลุ่มที่ว่าน้ํามันขังอยู่เนี่ยมันบ่ไปนะจ้ามันบ่ไปมันบ่ไปนี่ก็อย่างที่ว่าอุตะเกียต้องอาศัยแสงแดดที่มีพลังผักสัก2วันนี่แห้งหมดละเจ้าเพราะว่าหลายคนก็บอกอะไรเข้าใจยากแหละไอ้ลุงก็จะอย่างก็ธนาคารน้ำอ่ะจ่อมันลงไปด้วยทั้งปืนมันก็น้ำเต็มอยู่ฮะมันเดือดที่มือผมก็จะจ่อลงไปปุ๊บขึ้นมาก่อนนะครับวันนั้นไปโสปะเนาะไปโสปะมาเอ้าหมูเฮาน้ำมันลุกไหนมาเนี่ยมันปุ๊บขึ้นมาหมูที่เขาจ่อบาดาลน่ะน้ำมันปุ๊บขึ้นมาเลยนะน้ำทั้งลุ่มมันเต็มไงมันเต็มแล้วแห้งตามนั้นสูงกว่ามันปุ๊บขึ้นมาเลยว่าโอ้อีน่าแรงมันขึ้นอีกดีนะต้องใช้สูบเลยนะคะก็ว่าเจ้าเนาะมันขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็คงจะต้องฝากไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่เขาได้ยินย้ำมาตลอดเขาต้องระบายข้างบนที่สุดนะครับแล้วก็ที่ดีที่สุดตัวนั้นก็คือเจือเปิ้นฟังคำแนะนำก็เอาน้ำปิงลงดอยเต่าเขาวุ้ยที่สุดนะครับมันจะได้พีหนึ่งจะได้บอกถึง5ถึง4ถึง3นะครับกันมาไล่ขยายไล่มันลงไปนะเจ้านะฮะแต่ที่จะมามัวอยู่ครับเอากระสอบทรายไปกันตะลิงฮะเนาะกันตะลิงนี่กันยกพ้นคนมาไปรอดไปปันกองทัพเรือนมาเลยมาสาว30ลำ450ลำเอาเป็นที่เป็นที่หน้าฝ่ายต่างๆที่ระดับน้ำมันต่างนะฮะมุ่มไล่แล้วไล่มันไปอ่ะไปพวกกันลงเขื่อนภูมิพลก็รับน้ำมันก็คือมันระบายได้บวยมันก็อันนี้ครับคิดว่าถ้าจะอ่านมันก็ไม่ต้องมีปัญหาในหมู่นี้แต่ปัญหาคือปัญหามนุษย์เนี่ยมันบ้านหาทั่วบ้านขี้ก็ต้องท่วมด้วยกระบะเนี่ยนะครับประจ้างบ้านนะถึงเวลาน้ำมาเนี่ยเขามันไข่หัวไปได้นะมันมีไข่หัวได้มันมีไข่อันนี้ต่างๆได้มันจวนตัวกันทั้งนั้นนะครับก็เลยก็เป็นก็ไปนะครับมันอันนี้ไปแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดมันจะต้อง
ต้องจะต้องกันบ่คือมันท่วมก่อนนะครับบ่จะเอากระสอบทรายไปกันนะกระจายไหลมันลงไปไหลมันลงไปในภาพรวมถ้าน้ำในลำน้ำปิงมันลดใช่มันลดไปเว้ยบ่จุดพีหนึ่งมันก็บ่ถึงสักเตือนมันก็เพราะมันผ่านเขาไหลอันเก่าออกไปติ๊กๆหรอพ่องไปติ๊กๆมันก็นี่อย่าเห็นว่าตอนท่านผู้ว่านะที่เป็นขอเรือของท่าเรือมาเนี่ยนะที่มาเนี่ยนะข้าวข้อมันก็เหมียงนะโอ้มันปึ้งปึ้งปึ้งเลยนะตอนแรกผมก็ว่าเอ้ามันจะได้ดับน้ำมันเต่ากันแล้วคุณจะไปไล่ยังไงอ่ะมันไปแต่เลยมันไปเอาตั้งปืนบึ้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 นไปเลยบึ้น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 มันหันแตกมันหาความแตกต่างเลยว่าเฮ้ยมันลดลงเลยอ่ะโดยเฉพาะตาท่านนะแต่มันจะไปลดที่อื่นกอบงูที่เลยเรือนะมันไล่น้ำไปได้เลยมันไล่ลาบตาท่านไปหึ่งละโดยเฉพาะปากน้ำอะไรต่างๆผมมันลดที่น้ำมาเจอกันซบท้าซบอะไรต่างๆอ่ะพอมันไล่น้ำช่วงนั้นออกไปน้ำตะบุ่นมันก็ไหลมาได้ไงแต่มันอาจจะไปป้อกันทางหลังงูเราก็ต้องไล่ต่อไปครับน้ำก็อย่างที่ผมบอกน้ำปิงมันได้เปรียบนะครับตีน้ำป่าทางมันตีเปลือกมันเต๋อมันดอยเตาเป็นปุ่นลำวงกันข้างหน้ามันเดินไปลำวงแล้วก็ไอ้เขื่อนภูมิพลก็ยัง 40-50% อยู่รับได้อีกเยอะนะครับนี่ก็อันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับบทเรียนว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างที่เขาคิดว่าบ่เกินเนี่ยมันเกิดแต่นะจะไปรักษานะนี่เนาะมันขึ้นมาแต่แล้วก็ต้องรวมพลังกันช่วยกันจะแต่ที่อย่าด่ากันอย่าอย่างต่างกันใช่ไหมค่อนแค่อย่างต่างกันนะครับช่วยกันนะครับในจุดๆนั้นไปมีอย่างไรกันช่วยกันไปเจ้าก็สร้างความเสียหายไม่น้อยเลยทีเดียวจ้าท่านนายกน้อยคือข้อมูลน้อยหนึ่งแล้วกันจากข้อมูลสรุปของทางพพ.ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่ามีรายงานนะเจ้าเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดลำพูนทั้งหมดเนี่ยนะเจ้า7อำเภอ32ตำบล271หมู่บ้าน6,680ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุสุริกเนี่ยนะครับเจ้าอิทธิพลของสุริกก็6,000กว่าครัวเรือนพี่น้องชาวบ้านเฮาตอนนี้ที่มีสถานการณ์อยู่ก็คือในพื้นที่ของอำเภอเมืองลำปูนนะเจ้านี้เห็นมีรายงานว่าเมืองง่านี่ยังมีอยู่นะเจ้า3หมู่บ้าน6ตำบล15หมู่บ้านทั้งหมดของอำเภอเมืองอ่ะนะเจ้าเมืองง่ายังมีอยู่ที่ต้นพึ่งต้นพึ่งป่าขามบ้านลูกนะเจ้าอุโมงค์นี่ก็ยังมีที่ก่อม่วงบ้านอุโมงค์บ้านป่าเหวบ้านชัยสถานนะเจ้าก็ยังมีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแถม 2-3 หลังคาเรือนที่ยังท่วมอยู่ริมปิงที่บ้านร่องกาดนะเจ้า3หลังคาเรือนประตูป่ามีที่บ้านวังมุยนะเจ้าอันล้องเดือศรีสุพรรณอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรละครับส่วนที่หนองจังคืนหมู่4นะเจ้ายังมี6หลังคาเรือนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรที่ต้นทง1หมู่บ้านบ้านปากร้องนะเจ้ายังมีท่วมแถม4หลังคาเรือนก็ยังเป็นจุดเล็กๆที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำกับพื้นที่ทางการเกษตรใช่ครับนะเจ้าอันนี้เขาว่ากันมาได้วันคนบนแปลงบ้างวันโค้งบนมาแปลงที่แหลมเมื่อถมดินขึ้นเนาะแม่นบ้านเฮาสมัยก่อนเขาก็พอสีอันนี้สีสูงอยู่ละเสียนี่อยู่ละมาเดี๋ยวต้องพ่นพุ่มน้ำมันก็มาทั้งเฮาเลยจุดนี้นะครับอันนี้ก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับท้องถิ่นทั้งหลายนะจะมีหมู่บ้านจัดสรรมาเกิดต่อไปจะมาเกิดแถมนักนะครับเขาต้องดูว่ามันจะไปขัดขวางการระบายน้ำก่ออะไรต่างๆก่อมันเนี่ยฮะจะไปลื่นมันมาเดี๋ยวนี้นะมันของแท้นะครับถ้าถึงเวลานะบ่ฮู้จะระบายไปที่ไหนถึงมีสูบน้ำอย่างดีอย่างนี้มันมีทางออกอะคุณมันแบบบ่ไปอาจจะบ่ไปถมเหมืองแต่บ่ได้พัฒนาเหมืองบ่ได้อย่างต่างๆเหมืองมาตลอดบ่เคยคิดว่ามีไอ้เหมืองเก่าๆตัวนั้นจะมีความสำคัญแม่นเนาะสมัยปู่ย่าตายายเฮานายกเอาเครื่องมือไปช่วยนะก็ไปอภัยโทษว่าบ่เป็นหยังฮะก็บ่เป็นหยังเป็นหยังมันมีพอมันมาอย่างอีละธรรมชาติมันต้องลงหาเหมืองอะคนเก่าคนแก่มันจะเปิ้นมีเหมืองไหมเพื่อจะระบายน้ำออกไปนะครับมาก็อันนี้ก็ยังต้องช่วยเหลือกันต่อไปนะครับแต่ก็ยังดีน้อยลำปูนเนี่ยครับกับบทใจดีอ่ะบทใจหมายถึงว่าดีนะดีกว่าเชียงใหม่ที่มันบ่ได้เข้าเขตเศรษฐกิจเจ้านะครับนี่เขตเศรษฐกิจนี่พอเขาบอก
ไปพอตะตีจุดที่เปิดให้เอาขยะไปขวางนี่นะสถานีรถไฟหน้าสถานีรถไฟนะมันต้องกองโกะกองโกะของแบบดีๆทั้งนั้นนะนะครับแถวสาลีตี้นอนเฟอร์นิเจอร์บู๊ฟเฟอร์นิเจอร์ยังที่ตู้เย็นบัดอย่างว่าเขาไปจงให้หมดนะครับนี่แหละพอผ่านเหตุกิจเศรษฐกิจหมู่นี้นี่เสียหายนะบ้านเขามันยังตุ่งยังสวนเนาะอยู่ในตัวเมืองเขตเศรษฐกิจของตัวเมืองเทศบาลลำปูนกะยังบอกใครนักพยายามเอาหน้าอยู่แล้วก็ความตื่นตัวของคนในเทศบาลก็มีนักน้ำในเทศบาลก็เพียงแต่ว่าน้ำมันเข้าย้อนหอยไอ้ล้างไอ้ท่อน้ำเสียนะในจุดๆนั้นเราสามารถเอาบางทีก็จะมีความคุณข้องหมองใจกันอย่างพี่น้องเจ้าบ้านที่เปิ้นท่วมอย่างที่ท่านนายกว่าท่วมก็ท่วมด้วยกันก้าเนาะมันก็มีก็จะมีความคุณข้องหมองใจกันจริงๆแล้วการบริหารจัดการน้ำของเปิ้นเนี่ยคือต้องพยายามเอาน้ำที่มันมาตามที่มันมาตามเส้นทางมันอะลงห้อมลงหูก็ได้เนาะเพื่อพยายามระบายผ่านเส้นทางน้ำซึ่งก็อาจจะทำให้บางจุดเนี่ยมีน้ำท่วมขังล้นไปพ่องถ้าเราเอาน้ำลงห้องนี่มันก็แพร่ออกไปติดๆเนาะท่านนายกเจ้ามันก็เป็นอย่างแอนแต่ว่าถ้าน้ำใต้ดินมันเต็มแล้วมันแจ่อยู่แอนก็อย่างที่ผมว่ามันมุดขึ้นพระอาทิตย์นี่จะสามารถรักษาท่านได้เจ้าแต่ว่าหมูน่าสบายหมูที่ดอนทั้งหลายนะหมูที่ดอนไม่ใช่ผมไปเอาไปรอพอสตอเอาเครื่องไกด์อุปกรณ์ไปเฮ้อหมูที่เป็นผู้พิการอย่างต่างๆนะปะนะถ้าไปถามได้ไหนคนมาเก่าเขาถึงอันนี้นะดอนหลวงถ้าดอนหลวงท่อมันจะป้อนห้องอีกไงอันนี้มันเป็นตีมาของตำนานจื่อบ้านทั้งหลายนะน้องช้างคืนเออถ้าน้องเลยเรียบร้อยเตรียมสูบน้ำได้น้องน้องอย่าน้องช้างคืนนะเจ้าขนาดน้องแล้วจ้างยังเอามาคืนอยู่เนี่ยขอโทษมันไม่มีป่ะถ้ามันดีขึ้นจ้างเอาไปตัวเป็นราคาอีกอ่ะน้องเอาจ้างมาคืนแต่ว่าในวิกฤตก็จะหันน้ำอกน้ำใจนะเจ้าความช่วยเหลือของทุกๆส่วนทุกๆฝ่ายที่ช่วยกันเต็มที่วันอาทิตย์ที่แล้วท่านนายกจัดรายการเสร็จบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีสุริยะมาเป็นนายพ่องเจ้าท่านนายกจ้าอันนั้นมาที่หนองจังคืนเนาะเจ้ามาตามนโยบายของรัฐบาลเนาะเอาความห่วงใยจากนายกอุ้งอิงมาครับว่ามีความห่วงใยแล้วกลับมาเพื่อที่จะแจ้งถึงเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาโคเรือนละ 9,000 บาทตอนจับได้ตอนจับใจความได้นะแล้วก็ผู้ถุงยังชีพต่างๆในคณะด้วยกันในฐานะที่เพื่อนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมก็มาเอาลูกน้องผมมาพ่อด้วยพ่อสายตานะครับผมก็ได้แจ้งไปว่าเนี่ยก็ท่านมันก็เขาก็เข้ามาที่หลังนะมันไปตั้งแต่รุ่นไหนผมว่ามันเตือนถนนเนี่ยก็ไปขวางทางน้ำไว้เนี่ยเห็นชัดๆอย่างไฮเวย์เนี่ยนะบ่ใจว่าดีบ่ดีนะครับทีเนี้ยน้ำท่วมขึ้นมามันขึ้นมาเกิงฝากนี่ท่วมหมดฝากปุ้นสัญจรมาได้เพราะนั้นมันจะต้องมีตีระบายมันต้องมีตีบ่ใจนับได้นับแปลงต่างคนก็ต่างแปลงไอ้เนี้ยนะครับเมืองฝ่ายต้องมีประตูเข้าควรกระบอกไปละไอ้มูลน่ะว่าไอ้เมืองน้ำดีนี่นะก็ต้องสามารถผ่านเป็นเมืองน้ำเสียได้ตัวน้ำเสียได้ตัวนะครับโดยที่เขามีคลองเองต่างๆเพราะถ้าน้ำดีมาน้ำเข้าตรงเข้าน้ำก็เจ้าตอนนี้น้ำท่วมมันท่วมตรงท่วมนาก็ต้องเอาน้ำออกขึ้นได้อะออกจากตรงออกจากนาขึ้นได้นะครับในจุดๆนั้นก็จะต้องมีอย่างที่ผมว่าเนี่ยต่อหลอดที่ไหนจุดไหนจุดไหนที่เขาหู้นะครับว่ามันจะมาน้ำวันนั้นอะน้ำมันจะมาตั้งหลังดูโฮมเนาะเจ้ามาตั้งดูโฮมมาตั้งน้าของแม่เลี้ยงสมอะไรแม่เลี้ยงสมมาตั้งอันนี้โฮแต่ดูไฟฟ้าโอ้ผมเคยเปิ้นกะไปซื้อก็อย่าไปซื้อเปิ้นตีเปิ้นจากจากแบงค์เออเขาขึ้นไปไหมไอ้น้อยมาซื้อตีป้าค่ะป้านี่ของป้ามาอยู่จัดเมินหลังก็แบ่งเปิดเพิ่มเปิดเมินเพิ่มมาอันนี้ขายอ่ะเนาะ
มาซื้อได้ยังไงของป้าโอ้คือเล่นมาได้เลยครูเลยครูเลยเจ้ามูลมูลอันญาติพี่น้องกับนายกทักษิณนี่แหละอ๋อเจ้าแบ่งกับจุเอาไปแบ่งกับจุเอาไปมันมาขำเนี่ยเหรอนะมาเนี่ยมันหาตีออกมาได้เฮามีปั๊มน้ำจริงแต่เฮาจะปั๊มน้ำข้ามซุปเปอร์ไฮเวย์มาข้ามได้ยังไงนะมันมาได้ไงมันก็ต้องไปสอบนะสดตั้งแต่ปุ่นมาบ่มีเจ้ามีตีเดียวหอมน้อยๆหน้าไฟฟ้าเพื่อจะเอาน้ำข้ามไปลายปุ่นแล้วก็ไปลงน้ำกวงไงฮะเจ้าเนี่ยก็เลยไอ้อย่างก็กนกการอะไรอย่างนั้นเอออย่างพวกนั้นอะท่วมมดอะถ้าเอาลงเว้ยมีห้องของมันนะครับมาไปปุ้นก็ลงน้ำควงไปกันไล่น้ำควงไปเว้ยมันก็จบนะฮะมันนี่มันเนี่ยเพราะนั้นมันต้องคำนึงถึงว่าไปแปลงแต่บ่มีหูขึ้นน้ำรอดอะนะครับมันก็เลยมีปัญหามาเนี่ยก็ได้แจ้งน้ำตีคมนาคมไปแล้วว่าคงจะต้องไปกับไปหาจุดหลอดนะครับเพราะเดี๋ยวมันมีเครื่องยิงดูยิงหูหลอดถนนนั่นแหละกุฏิเขาอาจจะต้องขอจุดนั้นจากประสบการณ์ที่มีนะเพื่อนก็คือมาคือกำลังใจนะเจ้าประสงค์สารถึงพี่น้องชาวบ้านว่านายกอิงเพิ่งก็เป็นห่วงแต่ว่าช่วงก่อนนี้นายกอิงเพิ่งไปต่างประเทศมีภารกิจไปประชุมไปอย่างครับต่างประเทศนะเจ้าท่านก็เลยส่งท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสุริยะเนี่ยเนาะมาเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านแล้วก็มาคือกำลังใจมาเน้นย้ำมาตรการเดี๋ยวนี้มาตรการรัฐบาลนี่คือจากเดิมเนี่ยเป็น 5,000 7,000 9,000 เดี๋ยวนี้เพิ่งเหมาคือ 9,000 หมดเลยนะเจ้าครับอันนี้ที่ต่อกันเกิน7วันเนาะเจ้าก็คือถ้าท่วมเนี่ยก็คือ 9,000 เหมาจ่ายแล้วเดี๋ยวมีการล้างโคลนด้วยแถมนะ 10,000 บาทครับก็มีมาตรการมีมาตรการติดเชียงใหม่เขาลงออกมาแล้วเนี่ยเริ่มแล้วขึ้นไปแจ้งคือไปลงจื่อไปลงนะฟังข่าวไว้นะเจ้าแล้วพูดก็คงจะโวยๆเนี่ยก็ไม่ละเจ้านะครับเนาะก้าไฟก้าไฟก็ลดนะเจ้า 30% เนาะแต่เดือนที่ว่าเปิ้นบ่เก็บเลยฮะนะเฮามาได้อยู่ในช่วงสถานการณ์เปิ้นนะเจ้าก็ก้าไฟก็ลด 30% ก้าน้ำก็ลด 30% อย่างเงี้ยเหล่านี้เป็นต้นมาตรการต่างๆเราไปติดต่อดีนะครับเปิ้นการไฟฟ้านี่เปิ้นประสานข้อมูลกับต่างจังหวัดตามพื้นที่ประสบภัยเลยเจ้าถ้าพื้นที่ไหนถูกประกาศว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยนี่ก็จะได้ลดก้าไฟก้าน้ำไปเลยแต่ถ้าใบบินออกมาแล้วบ่ได้ลดบ้านท่านท่วมนี่นะท่านก็ไปแย้งที่การไฟฟ้าได้เจ้าครับครับเนาะแล้วก็มาเดี๋ยวก็ได้รองผู้ว่าอย่ามาละกะมาช่วยรองโยธินเนาะช่วยรองโยธินอันเหลือก็ยองโยธินโนตัวฮับเละเบี้ยงนะครับได้เห็นว่าได้รองผู้ว่ามาแล้วแต่ผมมาวันที่21จ้ะ21เจ้ามีผลตั้งแต่21กันยายนเจ้าตะกี้ท่านนายกเจ้าท่านนายกเจอท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคมนาคมรักถามหน่อยได้ก่อนเจ้าว่าได้กระซิบกระซาบท่านเรื่องเส้นเลี่ยงเมืองเขาพ่องก่อเจ้ามีโอกาสได้อู้กันเรื่องนี้พ่องก่อเจ้าเส้นเลี่ยงเมืองนี่ว่าได้อู้แต่ว่าปัญหามันเป็นของทางหลวงชนบทละเจ้าครับในตัวนี้ทางหลวงคือมีแนวทางอยู่แล้วเนาะมันมีแนวทางอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าอู้ถึงเทียบทางหลวงชนบทกับทางหลวงแผ่นดินเนี่ยเจ้ามันก็ต่างกันเนาะทางหลวงชนบทมันก็ซ่อมสร้างทั้งหลวงชนบทได้มาบ่ได้แปลงถนนสายใหญ่ๆยังไงในจุดๆนั้นแต่มันโวยกว่านะครับพระทั้งหลวงมันดินเพื่อจะแปลงเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำมึงอย่างที่ว่านั่นก็ต้องลื้อถึงหมดเลยต้องอัดดินตั้งหลุมให้ไม่ต้องอะไรต่างๆนะครับหลายอย่างแต่ก็ของทั้งหลวงทันดินที่ตั้งเมืองงาพุ่นที่เข้ามานั่นนะตอนนี้ก็น่าจะสรุปได้ละที่ป้างแต่งตางข้ามตางรถไฟเจ้าเนาะตางข้ามตางรถไฟและแหมสวนนั่นก็น่าจะทำได้ละจากแยกเมืองงาเข้ามานะครับจากแยกเมืองงาเข้ามาก็น่าจะเรียบร้อยฮะเดี๋ยวแล้วมาจ่อกันครับตัวนี้ซึ่งยกขึ้นทางหลวงชนบทไปครับก็จะมีสองส่วนที่จะต้องเชื่อมต่อกันนะเจ้าครับก็คงต้องซ่อมกันไปเยอะ
ตอนที่ผมพอนะจะแปลงไม้นี่ก็เป็นเรื่องยากเนาะทางหลวงจะรู้ว่าจะแปลงไม้ขึ้นมาแฮมเป็นใช้เงินแฮมผมถามผมร้องอูเล่นๆครับหัวหน้าต๋องอะนะทั้งหลวงแผ่นดินเนี่ยนะพอมาพูดเราต้องใช้เป็น400-500 ล้านบุญนะบ้านกับ700-800 ล้านหัวหมูหัวทั้งสองข้างนะครับถ้ารู้ไปเรื่อยๆนะพอมีช่วงหนึ่งที่ว่าโอ้ทำได้ดีทำช่วงหนึ่งที่มันรู้นะฮะแต่ครับนี่มันถนนถ้ารู้เนี่ยมันถึงขยับไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆถ้าบ่อนี่นะครับมันก็ผมมันแน่ใจว่างบขนาดนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในอำนาจของทางหลวงชนบทก่อนะครับแต่ถนนในส่วนของอบจก็มีการสำรวจกันแล้วนะเจ้าท่านนายกเจ้าช่วงนี้มาเต็มเลยหมดนะครับมาเต็มหมดก็ถนนแอสฟัลติกก็เป็นหลุมเดี๋ยวก็สร้างออกไปละไปซ่อมนะถนนการเกษตรปฐวามานะมาถึงที่แปลงยังดีแปลงยังเน็ตขนาดที่ชาวบ้านที่ชมมาเดียวลุกเอ็มละนั้นเริ่มออกกันไหมครับเจ้านะครับก็หน้าหนาวเดี๋ยวก็ว่ากันนะครับที่ออกไปเจ้าก็สำรวจมีหลายๆชุดที่ผมบอกไปแล้วที่ก็ต้องไปดูตัวไอ้ตัดใดที่มันเป็นโมงเป็นลุมนะแสดงว่าสูบได้เอาต่อหน้าเมื่อมันหน้ามันผ่านอย่างที่ผมว่านะเพราะม้ามันมีที่ผ่านมันก็ท่วมอยู่บนถนนตัดใดที่มันโฮงมันก็เป็นขี้เปื้อมันก็ประกาศจบทั้งนั้นนะเจ้าเนาะเรื่องถนนหนทางก็เดี๋ยวก็จะเร่งในส่วนของการเข้าไปดูแลกันนะครับวันนั้นเข้าไปที่ห้วยต้มนะครับนายกก็ประกาศว่าสะพานขาดไปละที่สะพานที่เข้าไปน้ำตกก้อนะครับขาดก็ตอนนี้ก็คงเป็นหน้าที่ที่งบจังหวัดหมู่ฟังก์ชันทั้งหลายก็ต้องลงไปดูแต่ว่าอบจจะส่งรถไปทำเบื้องต้นอย่างก็ที่มันอ้อมถนนที่มันอ้อมสะพานนะฟันห้องอย่างก็ถนนอย่างก็ถนนที่มันอ้อมเลี่ยงทางเบียงทางเบียงอะไรอย่างวะไปจู้กันขึ้นมาออกน้อยเท่าดีขนาดก็ไอ้ก็ขึ้นมาออกไอ้ก็กลัวว่าจะมีว่าใช่ไอ้ก็กลัวว่าจะมีคำเฉพาะอย่างนี้ว่าประทุกก็จะเบียงไปแปลงทางเบียงเบียงทางเลี่ยงเลี่ยงเนี่ยนะจ๊ะหาหมูนี่ไปทำมาหากินได้นักท่องเที่ยวได้ไปแอลน้ำตกได้นะครับอย่างต่างๆนะครับเจ้าก็จะไปทำทางเบียงเนี่ยให้รวยที่สุดก็แล้วกันครับก็จากเรื่องของน้ำท่วมนะจ๊ะมันก็มาถึงเรื่องของสุขภาพกายถึงเรื่องของสุขภาพใจนะจ๊ะทีมรพสตในพื้นที่ก็เข้าไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องชาวบ้านอย่างใกล้ชิดนะจ๊ะท่านนายกเจ้าวันนี้ก็ได้อนุมัติยานะครับยาเวชภัณฑ์ยารักษาเกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยนะครับไปทุกๆแห่งนะครับที่มีปัญหาน้ำท่วมนะฮะตั้งแต่สายใต้บุญมาตั้งแต่ลีเลอร์อย่างที่มาน้ำลีตัวเองนะครับแต่น้ำลีมันก็2วันก็หายแซบนะครับอันนั้นก็ยังพอได้แต่อาจจะบาดเจ็บจากอันอย่างโดนอันอย่างขูดนั่งอันอย่างต่างๆนะครับแต่ที่น้ำท่วมเกิน7วันต่างๆเนี่ยมันก็มียาจัดให้อยู่ที่รพสตนะครับสามารถไปติดต่อที่รพสตได้เลยนะครับยาเกี่ยวกับน้ำท่วมน้ำกัดเท้าน้ำอย่างต่างๆวันนี้นะครับสเปยุงอย่างนี้ก็มีเนาะมีครับมีแล้วก็มีถึงตอนนั้นตอนในช่วงที่มีปัญหาไฟดับนั่นก็มีเตือนไขให้ตัวนะครับมีคนมามอบเตือนไขแล้วก็ผมก็ได้รณรงค์หมู่อบจทั้งหลายว่าไอ้มอบเตรียมไข่ให้ชาวบ้านเองนะครับก็มาบริจาคกันก็ได้เป็นนักเหมือนกันเตรียมไข่กับยากันยุงเจ้านะครับยากันยุงนี่ก็มีคนมามอบวันนั้นผมไปที่ผมไปครับนะครับผู้ว่าก็ครับมอบจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายผู้ใหญ่ใจดีมาต้องขอบคุณนะเจ้าขอบคุณทุกส่วนทุกฝ่ายเนาะที่ร่วมด้วยช่วยกันในภาวะสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะเจ้าก็ถือว่าละปูนเฮานี่เป็นเมืองน้อยๆที่มีความร่วมไม้ร่วมมือกันในทุกส่วนทุกฝ่ายดีเด้อเจ้าท่านนายกเจ้าความช่วยเหลือการดูแลกันก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะดีถึงแม้ว่าจะมีบางจุดบางส่วนน่ะจะขุ่นข้องมองใจอย่างกันพ่อให้พี่น้องชาวบ้านบางทีอย่างที่ท่านนายกว่าครับเฮาท่วมกินก็ต้องท่วมอ่ะนะแต่มัน
มันก็ยังอันนี้อยู่นะครับมันเมืองธรรมะละบูนะอย่างน้อยก็มีสติเบี่ยงอยู่แต่ว่าที่ผมเห็นตัวใดก็คือนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายเนี่ยไปซ้ำเติมบุญพ่องไปแย่บุญพ่องไปแย่เพ่พ่องอะไรต่างๆนะแล้วก็ตัวไปเจท่วมนะตัวอยู่นั่งสบายอยู่ในห้องนั้นไอ้สูงมาแล้วก็เนี่ยมันทำให้คนที่ยากการมดกำลังใจเจ้านะฮะคนที่ยากการมดกำลังใจแต่เดี๋ยวผมบอกนะด่าผมมันมีปัญหาด่ามันนะแต่จะไปลงตัดลูกน้องผมก็แล้วกันเพราะเขายากการผมต้องเป้าเขาผมต้องอันนี้ให้เขายากการมาขับขึ้นห้องนะครับในจุดนั้นถ้ามูนั่นท้อละนี่ลำบากละผมยากคนเดียวก็จะได้นะครับในจุดของมันเจ้าคนเฮาสมัยนี้ถ้าอยู่กับโซเชียลอย่างล้ำไปเนี่ยเขาจะหันว่ามีความหัวร้อนกันเยอะนะเจ้าแล้วก็ชอบแสดงความคิดเห็นในเชิงลบกันก็ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเฮามองหื้อหันว่าความตั้งอกตั้งใจของทุกฝ่ายเนี่ยเขาจะหันว่าเปิ้นก็เต็มที่กันทุกส่วนท่านนายกนี่ก็วอมเนาะโอ้ขึ้นหกล่องเอาอย่าพออย่างนึงนะอย่างอาหารอันเนี้ยมันเหลือเบอร์หมดอ่ะเพื่อความมีน้ำใจของคนเนี่ยนะก็ไม่น้ำใจผู้เตี้ยเอาคนไปแล้วก็คนไปแหมคนไปแล้วก็คนไปแหมจนพอผมไปอยู่ที่จุดนะน้องจังคืนกะเจ้าทุกเจ้าออกมาปั่นให้นายกกินมาบอกเปิดออกมาเอามาอย่ามาบอกโอ้ทุกมินี่หมดละตู้จะไปไหนจอเนี่ยเดี๋ยวจะไปตั้งลุ่มพูดเดียวฝากนี่ไปตัวเองเอาที่เขามาบริจาคเพราะมันเหลืออะไรแล้วก็ถ้ามันข้ามคืนไปแล้วมันพูดมันหยิบมาได้ละโอ้ในไหนละมาแต่ที่เขาอยากมาบริจาคเขาก็ฝากเขาไปบริจาคตั้งอื่นต่อทำกรรมนั่นน่ะจุดๆนั่นก็มันก็ทำมันทำเมื่อแบบคนเขานี่มันช่วยเหลือมันมีความเป็นห่วงเป็นใยกันโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแถวกู้ชีพกู้ภัยอย่างที่เขาคาดการณ์เนาะลำปูนี่ถึงอย่างหนักพอจากเชียงใหม่พอจากเชียงรายและน้ำจากเชียงใหม่มาบ้านเฮาอีเนาะกู้ชีพต่างจังหวัดกู้ภัยต่างจังหวัดมารอเอาเรือเอาครัวมาจนน้องออยได้ยินว่าอันคนล้นความช่วยเหลือแล้วแต่คนกู้ภัยอย่างในบางทีเพิ่นมารอนี่คือแบบรอล้นเลยรอเกอร์อีกก็มีเจ้าก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับอาจจะราคาแพงน้อยแต่ว่าต่อไปเราต้องพยายามบังคับมันเกิดขึ้นได้ก็คิดในแง่ที่ดีเนาะเหมือนกับว่าโลกล่างบ้านใหญ่กำอย่างทำอันก็ยังหกอยู่ที่โลกกำมาได้เที่ยวสักเดือนนะเออเรื่องแกเนี่ยก็เหมือนกันที่ไหนใจเอาอย่างก็ขี้ค้านขว้างเนี่ยขี้ค้านขว้างเพราะไปหันนี่แหละยังเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเครื่องเล่นของลูกมาก่อนไอ้ Nintendo นี่เนี่ยเครื่องไม่น่าจะมารู้แล้วนะอย่าขว้างไปดิไปซ่อมดีก็ฮะมันเดินบลื้อเรียบร้อยไปหมดเลยมันต้องขึ้นหนักละไปแล้วไปชุ่มไปเลยแต่ก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะน้ำที่ว่ามันลดเร็วคนอื่นมันลดละมันลดละแต่มันตึ้งมาตันใจบ้านที่เปิ้นท่วมอยู่ใช่ใช่โดยเฉพาะบางทีมันกินมีอย่างต่างเนาะครับเป็นกำลังใจให้แต่เราจะพามันไปด้วยแสงพระอาทิตย์พามันไปด้วยแสงพระอาทิตย์จ้าเขายังพอหนาผมมันคือบ้านโอ้โหสนามนี่มันจะเหม็นตันใจเลยนะมันขึงเฮ้ยมาแหมวันมันแดดแตะแดดฟาดมันตับขาบเต็มเรียบร้อยแต่ยาที่เขาปูนะก็เรียบร้อยนะแต่ยาที่ขึ้นมาทันทีคือยาขา ยาขาขึ้นทันทีเต็มสนามไปหมดยานี่ไก่แห้งกันเยอะเลยที่นั่นนะมันลดไปนี่นะก็ค่อยๆฟื้นฟูกันไปนะเจ้าครับมีเรื่องของงานรัฐพิธีทั้งชาวตะวันวันก่อนนี้เป็นวันปั้นห้องวันคล้ายวันสวรรคตเจ้าของในหลวงรัชกาลที่9อบจเฮาก็ไปร่วมพิธีมีการไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตรนะครับที่วัดพระธาตุที่วัดพระธาตุนะสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนะครับพร้อมทั้งไปถวายพงศลาเนาะครับที่สารกลางนะอันนั้นผมก็ไปอันนั้นก็ไปเลยก็มีหน่วยงานกันนักก็ห้องประชุมสารกลางนี่โอเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเนาะอลังการดีนะครับเนาะ
ก็เป็นวันหนึ่งที่ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะเจ้าในหลวงในดวงใจของปวงชนชาวไทยมีเรื่องของกองทุนฟื้นฟูอันนี้ก็ดำเนินการครับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตะกี้ท่านนายกเล่ามาหน่อยหนึ่งแล้วว่าทรงมอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้พิการนะเจ้าอันนี้จุดใหญ่ก็คือการจัดตั้งศูนย์ยืมคืนศูนย์ยืมคืนศูนย์ยืมคืนของกายอุปกรณ์ต่างๆนะครับนะซึ่งกายอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะต้องได้ครับการอย่างก็พิจารณาจากอย่างก็หมอนั่นอ่ะกายภาพนักกายภาพก่อนว่าไผ่ต้องได้เตียงไผ่ต้องได้รถเข็นไผ่ได้ต้องไม้เท้าไผ่จะต้องอะไรต่างๆนะครับเตียงเพื่อนห้องเตียงสองไกด์สามไกด์อย่างบนมุ้งมันขึ้นลงอะไรอย่างต่างๆอ่านะมันเนี้ยนะครับพอหลังจากนั้นแล้วเขาก็เอาผู้ป่วยไปนะครับโดยเฉพาะจากโรงพยาบาลก็ดีแต่ก่อนก็โรงพยาบาลเป็นหลักต้องไปโรงพยาบาลถึงอะไรใดตอนหลังเนื่องจากว่าพบสตต่างๆครับได้ถ่ายโอนมาอยู่ครับอบจหมดแล้ว71แห่งนะเขาก็มีเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนร่วมอันนี้จะคืออสมหมู่นั่นนะครับซึ่งเป็นผู้ดีว่าว่าไผ่จะป่วยยังไงตามหมู่บ้านที่เป็นดูแลอยู่นะครับแล้วก็มีเป็นห้อง CG MG นี่ของรพสตเนี่ยเขาเอาไปอบรมมานะครับเป็นดูผู้ป่วยติดเตียงอะไรต่างๆหมู่นี้นะครับเพราะนั้นแล้วก็หมู่เนี้ยก็จะฮู้ดีว่าผู้ป่วยอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็เอานักกายภาพเนี่ยลงไปพอแล้วก็เขาต้องการอย่างก็ทำเรื่องเสนอของทุนฟื้นฟูขึ้นมานะครับก็จะทยอยไปแต่ละรพสต.ที่ถึงหมดนะครับแล้วก็โรงพยาบาลก็มีอยู่หมู่ที่ไปโรงพยาบาลก็ทำเรื่องร่องขอมาก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนมากนี่มันบ่ได้คืนนะครับเพราะเขาบ่ได้ทำสูตรยืมคืนเป็นกิจลักษณะอย่างเช่นเปิ้นได้เครื่องทำออกซิเจนนี่เนาะที่เอาไปช่วยหายใจเนี่ยนะครับเครื่องหายใจเพราะเปิ้นไปสวรรค์แล้วนี่เนาะเปิ้นก็เสียละเอาไปโยงคือคนอื่นเหี้ยอย่าเจ้าคนเขานะญาติมีนั่นนะเพราะ นั้นมันก็เลยบ่ยืมคืนก็เลยต้องรณรงค์เสาะหามาใหม่แหมเพิ่มมาแหมนะครับโดยที่ว่าไอ้เครื่องนั้นเนี่ยยังสามารถเอาไปใช้ได้อยู่ได้อยู่นะครับก็เลยจัดตั้งศูนย์ยืมคืนขึ้นมานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเตียงอย่างต่างๆหมดนั่นนะฮะพอได้คืนมาเฮาก็จะเอามาใช้ประโยชน์ต่อใช้ประโยชน์ต่ออันใดที่มันรู้เฮาก็จะมีศูนย์ซ่อมศูนย์ซ่อมซึ่งก็จริงๆแล้วก็มีหมู่คนพิการเนี่ยซึ่งเขามีความสามารถพิเศษทั้งนี้เขาก็ตั้งศูนย์ซ่อมเมื่อเขาแล้วก็จ้างเขามาซ่อมมาอย่างต่างๆส่งมือซ่อมเอากลับเข้ามาอยู่ในสต็อกนะก็เวียนให้คนอื่นได้ยืมคืนมันก็ประหยัดงบประมาณไปนะนี่เป็นการช่วงรณรงค์เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ยืมคืนไปรพสต.แต่ละแห่งเขาก็ไปเอาไม้ไปมอบอันเก่าก็มีอย่างพ่องจดไปนะอยู่ที่ไผ่ยังได้ทำทะเบียนทำนี่ทุกรพสต.ทำข้อมูลตรงนี้ไว้ครับจะตั้งศูนย์เฉพาะในส่วนของรพสต.พื้นที่นั้นเลยครับไม่ใช่มันต่อไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเมื่ออยู่อบจแล้วมันก็จะมีศูนย์ยืมคืนรวมเลยอ๋อศูนย์เขาจะมีข้อมูลอยู่ที่กองสาธารณสุขมดของอบจรพสต.นั่นมาเดี๋ยวมีของนั่นอยู่ในสต็อกยังได้มีเตียงเยอะบางพื้นที่คือสามารถโยงข้ามกันได้เลยก็ยืมตัวนั้นข้ามไปนะก็นี้บุมีแต่เขาก็เอาจากนี้ซื้อไปไม่นะฮะอันนี้ก็จะสามารถพูกันได้ถึง71แห่งพอไปสังเกตพอแล้วเนี่ยมันบางทีก็มีโรคเฉพาะบางทีต้องการรถเข็นนักๆนะครับเพราะก็บอกว่าผู้พิการมีนักขนาดไหนที่ต้องการแบบใดนะฮะเพราะนั้นมาเลยบางเตี่ยก็ไปคอนอยู่ที่รพสต.มันมดเพราะว่ามันมดจูบไปเลยเนาะมันก็เหลืออยู่ฮะค่าใครไม่ว่าจะได้ต้องไปซื้อหาใหม่เนาะต้องพูดกับคาดอย่างมันก็เลยตอนนี้ก็พยายามรณรงค์ได้ถึงมดแล้วก็สามารถรันกันได้ไปเลยน
ครับตอนนี้เจ้าเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์โดยรวมกับการที่จะส่งมอบกายอุปกรณ์คือพี่น้องประชาชนได้เร็วขึ้นนะจากความช่วยเหลือก็จะได้เร็วขึ้นเจ๊ว่าเอาขี้ซากมาเฮ้อนะแต่ว่ามันเป็นคือบางทีเนี่ยบางคนใช้แค่แป๊บเดียวเองเนาะใช้ได้ประเมินยังประสิทธิภาพดีอยู่เตียงนี่ก็นี่เขาก็ถ้าเขาเนี่ยมาลูกบ้านนะเจ้าทำสังฆะบ้านเอาตุ๊เจ้าผมน้ำมนต์แล้วก็เอามาคืนกับอันนี้กับเขากับอันนี้แต่ถ้าใครไม่ได้เนี่ยเขาก็อย่ามาเอามาที่เราพอสตอแล้วเอาตุ๊เจ้าผมมาทำเมื่อกรรมเองกับรับรองว่าผมนี้คนมาจริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องความเชื่อเหมือนกันนะท่านนายกคือบางคนก็จะแบบก็บอกให้ได้เหมือนกันนะท่านนายกมาของมือสองก็ละคุณมือขึ้นอะเวลาคุณไปนอนโรงพยาบาลเอาเหรียญใส่ไม่ใช่ไปนอนโรงพยาบาลน่ะไปกี่รายแล้วมันจะที่เตียงที่คุณนอนนะกี่รายมันนอนห้องพิเศษเนี่ยนอนคนเดียวอย่าสัมยายไล่สับมานอนด้วยลูกหลานไปนอนด้วยท่านผู้ว่าสันติธรเจ้าว่าที่ท่านปลัดกระทรวงท่านอนุพิมพ์ว่าที่ท่านรองปลัดกระทรวงสุมาเตอร์บันพิมพ์ข้อความมาเพื่อชมนายกจากรายการอยู่นะเสื้อท่านนายกสวยมากครับแต่กี้เราขวัญอย่างเบิ้นกอเบิ้นพออยู่นะเราขวัญเอาจริงอันนี้อยู่แล้วหรอเปิ้นลุยตลอดอยู่ละเจ้าแต่หน้าเปิ้นเข่งนี้บ่ได้หน้าเปิ้นเข่งเปิ้นคมเข้มหน้าเปิ้นคมเข้มแบบใจดีอ่ะใจดีเจ้าท่านผู้ว่าเนาะก็แสดงความยินดีกับท่านตวยนะเจ้าเนี่ยก็หมดยังแซวท่านว่าหมดน้ำท่วมนี่ได้ไปเป็นรองปลัดละเนาะรองคือน้ำท่วมแล้วก็เน่อนะฟังไปเตือสรุปเปิ้นสรุปเก่งนะผู้ว่าเนี่ยเจ้ามีแนวทางสรุปและความจำดีอย่างต่างเปิ้นประชุมสรุปมูนี่แล้วก็แจกงานให้มูนี่ก็จบเจ้าวันหน้าเปิ้นปิกแหมย้ำลำปูนกำโครงการนี้เป็นยังไงบ้างอีกเดี๋ยวละเจ้าเปิดหูหมดอ่ะเปิดหูหมดแล้วฟังเปิดรายงานนี่มันข้อมูลมันเพียบไงเป็นคนที่ศึกษาข้อมูลแล้วก็เก่งเรื่องนี้เจ้าเนาะอ่ะเวลาเสี้ยงแห่แล้วท่านนายกเจ้าอบจ.ละปุนเพื่อประชาชนเดียวสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่เนาะท่านนายกมีอย่างฝากทิ้งท้ายแห่เวลาเสี้ยงแห่ละก็ต้องไปเย็นๆนะครับวันนี้ก็จะไปลืมอายุซาเราไปฝนกำลังตกเนี่ยกวาดถนนเที่ยวถนนใหญ่เลยคือโอกาสนะครับติดตามสภาพอากาศกันตัวนะเจ้าระยะนี้อาจจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายสภาพอากาศแปรปรวนได้เนาะเจ้าเดี๋ยวหมดหานี้ก่อนจะหนาวแล้วก็เนาะท่านนายกน่าจะเป็นเริ่มเย็นๆแล้วนะเริ่มเย็นๆมาละเริ่มเย็นๆแล้วนะครับเราก็จะได้มาโปรโมทส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเฮากันต่อนะเจ้าอ้าวไปแล้วท่านนายกอนุสรวงวันเดดีเจมีอันนี้น้อยนะครับน้อยเดียวนะคือจังหวัดเปิ่งคงจะจัดที่อย่าทิ้งขยะเหงื่อนะครับแม่นๆเนาะอย่าไปเอาขวางลงน้ำนะครับขอเถอะโอ้โหเดี๋ยวหน้ามานี่จนใจอ่อนโดยเฉพาะผมนะครับเขาล่อข้อควายนะครับตีนอนตีเนินอย่าไปขวางลงน้ำนะครับเปิ่นจะมีตีอย่าขวางอ่ะผมก็ไม่แน่ใจที่ไหนเดี๋ยวเปิ่นจังหวัดเปิ่นทงประกาศออกมาเจ้าท้องถิ่นประกาศเนาะเขาก็คงจะไปช่วยท่านมีรถแบกคงแบกโคมีรถด้ามันอย่างก็ไปช่วยเปิดนาทหารขอจะไปโจลงน้ำนะครับขออย่างเดียวจะไปขว้างลงน้ำเนาะไปละสวัสดีจ้าสวัสดีครับละเอียดค่ะเนี่ยผมไปเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวมา